รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูทำแผนเผชิญเหตุหลังเกิดเหตุระดมผู้บริหารกระทรวงถอดบทเรียนการทำงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงเน้นย้ำให้ดูแลครอบครัวผู้เสียหายจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติที่ห้องประชุมภูพานคำศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อถอดบทเรียนการทำงานช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูโดยให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ในการช่วยเหลือดูแลเยียวยาและสนับสนุนครอบครัวผู้สูญเสียจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีนายสุวิทย์จันหวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเข้าร่วมประชุมนายจุติไกลเลิกได้กล่าวว่าได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลงพื้นที่เยียวยาครอบครัวผู้เสียหายจำนวน39ครอบครัวและครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุเพื่อดูแลสภาพจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงยังต้องทำงานเชิงรุกในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนในชุมชนพื้นที่ที่เกิดเหตุให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานบูรณาการร่วมกับทุกกระทรวงอย่างใกล้ชิดในการช่วยเหลือโดยยึดหลักการทำงานประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางในช่วงเวลา 13:00 นของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมผู้บริหารจะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทุกครอบครัวนิว24สุพัชรการแก้วสิงห์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน